เรียบร้อยเราได้วิธีการแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการนะครับอัปเกรดตัว T-Rex Miner ของเรานะครับให้มันวิ่งแรงขึ้นนะครับซึ่งจะทำยังไงก็ไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพี่จ่ายพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมาจากว่ามีเพื่อนๆนะครับท่านหนึ่งนะครับเพื่อนแล้วกันนะไม่ใช่เพื่อนๆคนเดียวนะส่งมาให้ผมนะในเพจ PT คอมพิวเตอร์นะครับว่าเอ้ยมันมีตัวฝรั่งนะครับทำคลิปออกมาอันนึงนะครับก็คือเป็นวิธีการปรับจูนแล้วกันเนาะตัว T-Rex Miner เนี่ยให้มาขุดเอเธอเรียมแล้วมันดูแรงขึ้นมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูนะเนี่ยนะผมไม่ได้หลอกนะว่ามีเพื่อนส่งมาจริงๆนะนี่คือเพจ PT นะให้ดูกันเลยนะคือเอาเป็นว่าเมสเซจมันเยอะจริงๆเนี่ยมี20กว่าอันเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเยอะเกินนี่นะคือคนนี้นะครับเขาส่งมานะครับว่าออกชื่อเลยแล้วกันนะคุณวิทยานะครับ Google นะครับคุณ Google บอกว่าเฮ้ยเนี่ยขอคำแนะนำหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยให้โค้ดมานะให้โค้ดรับมาบอกว่าเนี่ยรันแล้วเนี่ยเฮ้ยผลของมันเนี่ยก็คือทีเล็กของเขาเนี่ยนี่นะรันมันรันใบเดียวนะเฮ้ยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่รันใบเดียวนะรันหลายใบนะแต่เขาเลือกมาแค่ใบเดียวเนี่ยคือรันอยู่ที่ 64.6 mHz นะครับซึ่งมันแรงจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเฮ้ยมันแรงเกินไปปะเนี่ยอ่ะทีนี้นะครับผมก็เลยลองเข้าไปคลิกดูแล้วนะครับในตัวคลิปของเขานะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยนะเป็นเซตอัพ T-Rex Miner นะครับที่เป็นแบบว่า perfectly forRTX 30XX นะครับ Get Most Enhanced นะครับก็คือรีดความสามารถของการ์ดเราเนี่ยออกมาเต็มที่เลยประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็ใส่โค้ดยาวๆนี้มานะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าใครใช้ Simple Mind นะครับก็ Copy Code นะครับเอาไปยัดได้เลยนะเนี่ยนะก็ใส่เข้าไปข้างหลังนะครับนี่นะฝรั่งเขาทิ้งข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับผมเองเดี๋ยวผมก็จะ Copy ข้อมูลอันนี้นะขอ Copy แล้วกันเอามาทิ้งไว้ใต้ลิงก์ของผมด้วยเหมือนกันนะเพราะมันเป็นแค่โค้ดแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยนะก็ไปอุดหนุนเอ้ยไม่ใช่ไปดูคลิปของเขากันได้นะ Unleash Overclocking นะครับเขาก็ทำไว้ค่อนข้างดีนะเอาเป็นว่าเนี่ยเขาก็มาเทสให้ดูนะครับทีนี้เรื่องราวนะก็คือเหมือนกับว่าคุณวิทยาเนี่ยบอกว่าเขาใช้ Hive OS เหมือนผมแล้วกันเนาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขาเอาคำสั่งเนี้ยไปวางใน Hive OS แล้วมันปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งเพราะว่านะจริงๆผมรู้อยู่แล้วแหละถ้าก๊อปโค้ดอันเนี้ยผมเองเนี่ยก็เคยนะเคยก๊อปแล้วก็ไปวางเลยมันรันไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปดูใน T-Rex Miner นะครับผมพิมพ์ T-Rex Miner ใน Google นะครับเฮ้ยมีคลิปผมด้วยอ่ะขึ้นมาด้วยอ่ะหนีภัย ตลกดีอ่ะเข้ามาละ T-Rex Miner นี่นะเรามาดูโค้ดกันดีกว่านะครับDeck View Mode นะครับมาดู Deck View Mode ดีกว่า Deck View Mode นะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะ Recommend for 30XX card นะครับ Prevent Invalid Share นะครับแน่ผมว่านะครับก็สูตรลับนะครับมันจะอยู่ที่ Deck View Mode อันนี้นะครับที่อาจจะ Prevent Invalid Share ที่เขาว่านะครับลบๆ Deck View Mode ตืดๆๆอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าเราจะต้องยัดไอ้คำสั่ง Deck View Mode นี่แหละนะเข้าไปให้ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะล็อกอินเข้าไปในตัว Hive OS กันก่อนนะครับโอเคครับก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเอาเครื่องไหนผมทับไว้วะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เครื่องผม ไม่เป็นไรอ่ะเอาอย่างนี้นะครับผมจะเข้ามาดูในตัวเดี๋ยวนะฟาร์มผมเองโอเคมาเครื่องเบอร์2ผมนะครับเอาเป็นว่าผมก็มี3070อยู่ทั้งหมด3ใบนะครับนี่นะมันก็วิ่งอยู่ที่62นะครับทีนี้ตัว setup config ของเรานะครับก็คือเข้ามาในไฟล์ชีนะครับของผมเนี่ยก็ใส่แบบบ้านๆเลยนะครับบ้านๆเดิมๆเลยนะครับแล้วก็มากด edit อย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแก้ไขนะครับอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็ค OBS แป๊บนึงมองเห็นกันเนาะ โอเคอ่ะใน OBS มันมองเห็นนะเอาเป็นว่านะเนี่ยนะ mhz ของผมก็จ
จะอยู่ประมาณนี้แหละนะทีนี้ผมก็จะทำการเซตอัพนะก็เข้ามาคลิกตรง set up minor config นะครับเพื่อนๆคลิกเลยปึ้งตัว Hive OS เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนมันไงเดียวมันออโต้มาแล้วเอออย่างงั้นดีกว่านะเออเนี่ยมันก็อาจจะใช้คำสั่งแบบเดิมๆไม่ได้เนาะอ่ะเราก็คลิกขึ้นมาอันนึงก่อนนะเนี่ยนะวิธีการนะเดี๋ยวนะผมไป copy ตัวชุดคำสั่งเข้ามาก่อนนี่นะ copy อันนี้นะ copy เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ผมได้ข้อสรุปแล้วนะครับวิธีการแล้วกันนะเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการในการคีย์ชุดคำสั่งนะครับในตัว Hive OS แล้วกันเนาะว่าถ้าเราจะเอาชุดคำสั่งแปลกๆแล้วกันนะครับในตัว T-Rex Miner เนี่ยหรือว่าตัวโปรแกรมอื่นๆก็ตามเนี่ยให้เราใช้วิธีอย่างนี้นะครับเราไปหาคำสั่งที่เราอยากได้ก่อนนะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาทำการแปลงนะครับนี่นะจากลบๆนะครับใส่เป็นเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ใส่โคลอนตามด้วยเว้นวรรคนะครับแล้วเอาค่าที่จะใส่นะใส่ไปในเครื่องหมายคำพูดนะครับทีนี้เราทำเป็นยาวๆอย่างนี้ทั้งพืชเลยก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาลองเทสก่อนนะครับก็คือเอามายัดใส่เข้าไปในตัวไฟล์ชีทนะครับนี่นะกด edit มานะครับแล้วก็ทำการกด set up minor config ตรงนี้นะครับทีนี้ในช่องที่เป็น extra argument อันนี้นะครับให้เราทำการ copy นะครับทั้งแผงนี้มาเลยนะครับทีนี้จากที่เราจะเว้นวรรคไว้นะครับให้เรากด enter นะครับขึ้นบรรทัดใหม่ทุกอันนะครับแล้วทีนี้กด apply change นะครับแล้วก็กด update นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาลองเข้าไปในเชลนะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมันขุดหรือเปล่านะครับถ้ามันขุดดีเลยนะครับก็ถือว่าจบนะครับแต่กรณีที่ถ้ามันไม่ขุดนะครับหรือมันมีเออร์เลอร์นะครับให้ลองมาเช็คนะครับไล่เช็คด้วยการค่อยๆลบนะครับชุดคำสั่งออกทีละอันนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเท่าที่ผมลองดูนะครับมันก็ใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าลองลบบางอันทิ้งออกไปดูก่อนถ้าเกิดรันได้เราค่อยๆใส่ชุดคำสั่งเข้าไปนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับซึ่งเอาเป็นว่าไอตัวที่ผมเอามาลองเทสดูที่เพื่อนคนนี้ส่งมานะครับก็เนี่ยนะลองขุดไปแป๊บนึงนะก็รู้สึกเฮ้ยเหมือนมันจะแรงขึ้นนิดนึงนะอันนี้ด้วยความมโนและอุปทานของผมนะครับคิดว่าน่าจะแรงขึ้นนะเนี่ยนะแรงขึ้นหรือเปล่า ซึ่งก็อาจจะต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าไอตัวที่เราว่ากันเนี่ยมันจะลดตัว reject ได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เนี่ยค่า reject ของผมตรงนี้เนาะมันก็ขึ้นอยู่เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยลองอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามกันดูนะครับว่าไอชุดคำสั่งเนี่ยมันทำให้ดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งคิดว่านะมันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามาลองอ่านดูเนี่ยมันจริงมันก็คือโหมด deck view mode เนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับก็คือเนี่ยนะมาอ่านดูเนี่ยถ้าเราเป็นซีรีส์ 30XX นะครับเนี่ยนะเรามาเลือกตรงนี้เนี่ยเพื่อลด invalid share ได้นะครับถ้าใครใช้ซีรีส์ 30XX อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น3060 70 80 90ทั้งหมดนะครับก็อย่าลืมใส่ชุดคำสั่งนี้เนาะ deck view mode นะเลือกเป็นเบอร์2โอเคเนาะก็น่าจะลด reject share ได้ประมาณนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม